สร้างความแตกแยกเหรอไม่ค่อยพอใจอ่ะเลือกพรรคก้าวไกลไอ้ตรรกะวิบัติคือมึงกดดันเชิงแบบการเดินมวลชนอ่ะแล้วไอ้พวกติ่งโง่นะที่แม่งพูดบอกว่ารักสถาบันแต่เลือกพรรคก้าวไกลตรรกะวิบัติน้ำกลองถนนก็สุดเพดานเหมือนกันเรียกได้ว่าอุณหภูมิทางด้านการเมืองร้อนแรงขึ้นทุกขณะนะคะยิ่งเข้าใกล้วันที่13กรกฎาคมค่ะอุณหภูมิก็ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เดินสายค่ะไปขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุพรรณบุรีขณะที่ล่าสุดค่ะหนุ่มเต้อาชีวะรักสถาบันถึงกับออกมาอัดคลิปเลยค่ะหลังจากเห็นนายพิธาเดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนแบบนี้เป็นการเดินเกมมวลชนชัดๆจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันค่ะเนื่องจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้เดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนโดยได้เดินขึ้นขบวนรถแห่รอบเมืองนครราชสีมาเพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นอกจากนี้นายพิธายังเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นเวทีปราศัยขอบคุณประชาชนที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลเพื่อย้ำจุดยืนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนทุกคนโดยนายพิธากล่าวว่าแม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้ส.ส.ในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ขอขอบคุณชาวสุพรรณบุรีที่เลือกพรรคก้าวไกลแบบบัญชีรายชื่อเป็นที่หนึ่งของจังหวัดยืนยันตนพร้อมเป็นนายกของคนสุพรรณบุรีและคนไทยทั้งประเทศการกลับมาสุพรรณบุรีในวันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาลสัญญาว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จพร้อมนำทั้ง8พรรคแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทันทีเราอยู่ในระบบที่ไม่ปกติมาเป็น10ปีทั้งการทำรัฐประหารนิติสงครามการยุบพรรคขอสื่อสารถึงนักการเมืองทุกคนวันนี้เมื่อพี่น้องประชาชนให้ฉันทามติกับพรรคการเมือง8พรรคแล้วถ้ามีโอกาสจะทำให้ความอับปกตินั้นกลับมาเป็นความปกติได้ถ้าเพื่อนส.ส.ทุกคนบอกว่าพอกันทีกับความอับปกติท่านไม่ต้องเลือกพิธาแต่ท่านต้องเลือกรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ส.ว.หลายคนบอกว่าอยากโหวตเพื่อหลักการอยากจะโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจกับส.ว.ที่มีความกล้าหาญที่ออกมาแสดงว่าประชาชนเลือกอย่างไรส.ว.ก็เลือกอย่างนั้นไม่ต้องคิดว่าให้โอกาสพิธาแต่ให้โอกาสประเทศไทยเปลี่ยนความผิดปกตินี้ให้กลับมาเป็นความปกติตนเคารพต่อส.ว.ที่ยืนอยู่ข้างอนาคตและความถูกต้องขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนล่าสุดเต้อาชีวะรักสถาบันอีกหนึ่งคนที่เปิดหน้าสู้กับม็อบ3นิ้วมาโดยตลอดและออกมาอัดคลิปปกป้องสถาบันรวมถึงทำกิจกรรมดีๆเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าตัวได้ออกมาอัดคลิปหลังเห็นพิธาเดินสายโคราชสุพรรณระบุบางช่วงตอนว่าเห็นพิธาเดินสายโคราชสุพรรณพูดถึงฉันทามติประชาชน14ล้านเสียงสว.ต้องทำตามแบบนี้เรียกว่ากดดันการเดินเกมมวลชนสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นการขอบคุณแต่ไปพูดว่าสว.ต้องเลือกแบบนี้กำลังกดดันสร้างความแตกแยกสวัสดีครับผมเต้บูรณพลนะครับกลุ่มอาชีวะราชภักดีนะครับพอดีว่ามาพูดคุยกันนิดนึงผมเห็นพ่อส้มของพวกคุณนะพ่อส้มกับพ่อพิธานะนะเที่ยวเดินสายโคราชสุพรรณอะไรอะนะแล้วก็ไปพูดถึงฉันทามติประชาชน14ล้านเสียงอะไรอย่างเงี้ยสว.ต้องทำตามคือกดดันเชิงแบบการเดินมวลชนอะสิ่งที่ทำมึงไม่ได้ไปขอบคุณไปขอบคุณต้องไปยกมือไหว้ขอบคุณขอบคุณที่เลือกนะขอบคุณที่เลือกสอต่อปักก้าวไกลขอบคุณที่เลือกผมทุกคนอย่างนี้อย่างนี้แต่ไปพูดอะไรว่าสวต้องเลือกกำลังกดดันเว้ยกำลังทำอะไรวะสร้างความแตกแยกเหรอคือดูข่าวแล้วโอ้โหทุกช่องเลยช่องน้อยสีอะเอาเป็นว่าดูช่องน้อยสีช่องเดียวเนี่ยปวดหัวคือเขาเข้าข้าง
เยอะมากเลยอ่ะเขาเอียงไปทางเยอะมากไงกูก็เลยแบบไม่ค่อยพอใจอ่ะว่าเฮ้ยการทำแบบนี้หรอวะยังไม่ได้เป็นนายกเลยโหวตนายกวันที่13แต่นี่เดินเกมมวลชนเลยเดินเกมมวลชนเลยถ้าสวไม่เลือกยังจะสู้ไม่ถอยไม่ลดเพดานแก้ไขมาตรามึงลองลดไม่ลดดูก็เรื่องของมันเป็นสิทธิ์ของมึงนะมึงไม่ลดเดี๋ยวมึงคอยดูแล้วกันนะจะยกเลิกมาตรา6จะยกเลิกม.12จะแก้ไขนะทําไม่สุดเบื่อจริงเลยและไอ้พวกติ่งโง่ๆนะพูดบอกว่ารักสถาบันแต่เลือกพรรคก้าวไกลตรรกะวิบัติมันก็รู้อยู่เขาจะลดทอนอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์มึงก็เลือกไปเลือกกันก็ไม่ว่าต่อมเลือกแล้วก็เลือกไปนะมึงอย่าหลงผิดหลงถูกเรื่องของอย่ามาบอกว่าเฮ้ยกูรักสถาบันเลือกก้าวไกลโอ้โหตรรกะวิบัติไม่ต้องพูดอยู่เฉยรักไม่รักเรื่องรักตำส้มรักไปแต่ว่าอย่าลงถนนนั่งลงถนนก็สุดเพดานเหมือนกันคนอย่างนี่แต้อาชีวะนี่สุดเพดานแน่นอนถ้าเรื่องนี้นะแต่ถ้าเรื่องไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเป็นไปเลยกูจะสนับสนุนคือตอนนี้กูอยากให้มาช่วยเหลือประชาชนค่าน้ำค่าไฟค่าของชีพมาช่วยเหลือเขาก่อนสิ่งที่ขอเขาไว้อะถึงที่ฝากเขาไว้ไม่ได้นะเรื่องม.12มันไม่ทำมีเงินมากขึ้นหรือมันทำชีวิตย่ำแย่ลงเลยนะฝากไว้ให้คิดสู้ให้สุดแล้วลงเองด้วยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store